ที่กัดเมื่อกี้อันเดิมกับเมื่อกี้เลยได้ได้ได้โอเคคุณคิดอะไรของคุณอยู่คุณกอดเฮ้ยคุณโกหกผมทำไมหมายความว่ายังไงคุณเอาปืนเจาะหัวผมทำไมคุณคิดว่าผมไม่รู้หรอว่าใครเข้าออกหลุมบ้างคุณสัญญากับผมแล้วใช่ไหมว่าคุณจะให้ผมเข้าไปทำไมคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปแทนผมกลัวคุณตายไงคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแต่มันโหลดได้อีกไหมอ่ะเฮ้ยครับกูเช็คพิกัดมาละมีจริงไปหาหลิวเลยตอนนี้ด่วนโอเคโอเคโอเคนานาอ่านหนังสืออะไรอ่ะก็เกี่ยวกับไฮเปอร์ลูปนี่แหละบอสนานาอยากศึกษาเพิ่มอ่ะเจ้าชายผมได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแม่งโคตรมายากลหลอกเด็กเลยมาจากยูไดดีครับใช่นานาลองเปลี่ยนหนังสือไปอ่านดูนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้เนี่ย108ท่าลีลามังกรอ่ะลองไปหาอ่านอยู่ลองเซิร์ชดูใช้เวลาไหมเนี่ยบอสอยากจะตามมาดูผลงานใช่ไหมคะเจ้าชายใช่อะหลิวว่าไงได้พิกัดแล้ว20.แป๊บนึงนะ 20.22.189 ชวลิตไปเช็คในฐานของประเทศฟรีไลท์มาแล้วมีจุดนี้อยู่จริงกูกำลังพิมพ์ไปนะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านล่างก่อนนะเดี๋ยวขึ้นมาหมดได้เช่าว่าไงอะหลิวว่าไงถ้าจะเปิดบอกพวกข้างล่างเลยนะโอเคเดี๋ยวอ๋อมีด้านล่างอยู่ใช่ไหมใช่โอเคลงไปด้านล่างไงวะเนี่ยมันเนี่ยมีทางของมันอยู่ด้านล่างเหรอเขาบอกให้ลงไปด้านล่างเดี๋ยวโอเคเดินลงไปก็ได้เคยลงอยู่ทางนี้การปิดเจ้าลำบากนิดหน่อยมาจาก 3,000เชิงสูงแล้วขาคู่สั่นโอเคทุกคนเราจบวันศุกร์นะไม่ได้จบวันนี้นะครับตอนสุดท้ายคือวันศุกร์ลันนิ่งลงไงวะเนี่ยพี่ผมกระโดดอุ้มพี่ลงไปไหมล่ะลันนิ่งพามาดีกว่าอุ้มมากูไม่ค่อยสันทัดที่สูงผมเชื่อกูกลัวจะไม่รอดเอาละโอเคกั้นหายใจไปโอ้ยอย่าให้โดนเครื่องนะเด็กเวนช่างเอกว่าอันนี้คือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในเอกสวยเมื่อกี้นะใช่ย้ายมาละใส่รถสิบล้อมาโอ้ตอนนี้ผมได้พิกัดแล้วนะ 20.22.189ผมเช็คสถานข้อมูลของฟรีไลท์แล้วสถานที่นี้มีอยู่จริงเดี๋ยวรอข้อมูลไปเลยไหมโอเคใช่คีย์ข้อมูลเลยก็ได้คุณกอดเช็คพิกัดแล้วมีอยู่จริงตามที่ส่งให้เลยอ่ะผมบอกอหลิวไปแล้วกับช่างเอ็กอันนี้คุณกอดต้องเปิดระบบอีกรอบนึงใช่ไหมใช่แล้วผมต้องเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพื่อแก้ไขความเสถียรมันมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะไม่ตุ้มตั้มแล้วคนของเราจะตายอ่ะมั่นใจไม่ไว้ใจผมเหรอผมไว้ใจผมรู้พิกัดนะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราเข้าไปทางไฮเปอร์ลูปดีกว่าผมว่าน่าจะดีกว่าคุณโค้ดลองเช็คอีกรอบนึงว่ามันสามารถลงไปได้ไหมเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันนะแต่ผมว่าอย่างจัสตินหว่องสถานที่นั้นน่าจะไม่มีทางออกน่าจะต้องเข้าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นโอเคลันนิ่งครับพาพี่ขึ้นไปหน่อยได้
เครื่องขุดบิตคอยน์ป่ะเนี่ยเออเหมือนนะแล้วนิ่งอย่าบอกคุณโกสนะได้ๆๆไม่บอกระดับจัสตินหว่องมันคงไม่น่าจะเอาไปเปิดไปเปิดในที่ที่มันสามารถเดินทางลงไปได้หรอกผมว่าน่าจะแปลกๆจะใช้เสียกับอะไรมาหรือเปล่าเอ้ยผมขอดูนะมันชัวร์ไหมอ่ะพี่อลิวมันมีความเสี่ยงไหมมันคือหมายเลขอะไรอะลองดูครับว่ามันจะสามารถไปถึงตรงไหนได้โอ้ก่อนจบซีซั่นจัดบทให้เฮดิตแปลงร่างได้ครับจัดให้ครับเอาเจ้าตัวมาไฮเปอร์ลูปเพิ่งจะรู้แล้วนะเช้าเดี๋ยวเชิญสองคนนี้ลงไปด้านล่างก่อนโอเคอลิวเช้าฟังนะคุณโกสอยากจะไปเองแต่ผมไม่อยากให้คุณโกสตายเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนผมรวมถึงทุกคนเป็นห่วงคุณโกสมากผมว่าผมอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวผมจะขอไปเองดีแน่ใจนะอลิวไปใช่อลิวกดเปิดระบบทิ้งไปเลยหรือพร้อมใช่ไหมมันจะเจ็บมากไหมว่าถามว่าลือพร้อมหรือยังกูจะเปิดให้เลยถ้าพิกัดอยู่ในฟรีไลท์หรือไม่เจ็บมากหรอกผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเนี่ยผมกลัวผมจะตายเหมือนกันเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเปิดระบบแล้วมันอากาศเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่โอเคอ่ะหลิวฟังนะตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในฟรีไลท์เรายังมีพลังงานพอจะดึงกลับได้อยู่ใช่ไหมมีต้องกลับมาภายในกี่วิในกี่วิงั้นโอเคงั้นถ้าเกิดผมเปิดไปแล้วผมไปผิดที่อาหลิวดึงผมกลับมาก่อนภายในไม่เกิน10วินะทำได้ไหมทำได้งั้นเดี๋ยวพึ่งวอกของขอดไปในกระเป๋าเลยละโอเคผมจะได้ยินเสียงหรืออยู่ถ้าลือบอกให้ว่าจะกลับผมจะได้ยินทันทีโอเคผมจะไปได้ใช่ไหมงั้นผมจะได้เปิดระบบต้องไปยืนตรงไหนเฮ้ยมันจะไปแล้วว่ะตื่นเต้นว่ะตรงด้านตรงนี้เหรอหน้าตู้ไฟนี้ใช่ไหมใช่หน้าตู้ไฟโอเคอย่าลืมนะผมขอแค่10วิดึงผมกลับผมจะตะโกนได้อย่าบอกไปยืนตรงนั้นโอเคอย่าบอกคุณโค้ชไม่บอกสิ้นได้ผมจะรับเองหันหน้ามาโอเคพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้ว3 2 1ไปเดี๋ยวคุณมาได้ไงเนี่ยแป๊บนึงคุณที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยธนาคารครับคุณมาได้ไงเนี่ยฮะคุณมาได้ไงตู้เซฟธนาคารเหรอธนาคารเดี๋ยวคุณมาได้ไงเนี่ยผมเมาผมเดินลงมาผมไม่ตั้งใจอ่ะเหลวคุณตำรวจใจเย็นไอ้เหลวไม่ไอ้เหลวดึงคุณตำรวจใจเย็นนะคุณมาอย่างนี้เสี่ยงนะครับมีความผิดนะถ้าคุณมาอย่างเงี้ยคุณตำรวจใจเย็นนะมาโดยไม่ให้สู้เสียงเนี่ยไอ้เหลว3 2 1โอ้ได้ยินแล้วเช้าไปโผล่ที่ไหนมาเมื่อกี้นี้อ่ะเหลวพิกัดไม่ใช่ชิบหายแล้วพิกัดมันไปโผล่ธนาคารฟรีไลท์แสดงว่าไอ้คนที่ลือไปถามมันหลอกลือแล้วดิใช่ดิทำไงดีวะแป๊บนึงนะเชลลี่ต้องรู้อะไรบางอย่างละอ่ะหรือว่าถ้ามันไกลกว่านี้ล่ะถ้าเกิดพิกัดไม่ได้อยู่ในฟรีไลท์ล่ะดื้อจะบอกว่าหมายความว่าเราต้องใช้ไฮเปอร์ลูปข้ามประเทศไปอย่างนั้นเหรอใช่แต่เมื่อกี้ที่จะข้ามประเทศไปประเทศนั้นน่ะกูบอกนะว่า
มีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนโอเคงั้นแอหลิวฟังนะลงมาด้านล่างหรือว่าไม่อยู่ในฟรีไลท์เฮ้ย เรื่องนี้ปิดคุณโกดไว้ก่อนพิกัดตอนนี้ไม่ใช่ในฟรีไลท์เมื่อกี้กูไปมาแล้วกูไปโผล่อยู่ที่ธนาคารพอตรงไหนพอตรงหน้าล็อบบี้เหรอหน้าตู้เซฟดิโอ้โหแจ็คพอตโอเคหน่อยงั้นช่วยกันสันนิษฐานหน่อยดิว่าจัสตินว่องมันจัสตินว่องเป็นคนประเทศอะไรวะหรือว่ามันจะเอาไว้ที่ประเทศบ้านเกิดมันที่ไหนครับถ้าเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านรถเอางี้จะเป็นประเทศไหนได้บ้างประเทศไหนวะไหนเหี้ยโดยเรื่องนี้อย่าเพิ่งให้คุณโกดรู้สีรันนิ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องบุกไปที่ของมันไปที่อุนาลกะไปหาข้อมูลบัตรประชาชนตอนนี้เราต้องการบัตรประชาชนไม่ก็พาสปอร์ตมันกูอยากรู้ว่าไวรัสของมันมาจากประเทศไหนเราจะบินไปประเทศนั้นโอเคทุกคนถ่วงเวลาไว้อย่าให้คุณโกนรู้เรื่องนี้นะโอเคครับขนาดผมรู้จักกับมันผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าพื้นเพมันอยู่ที่ไหนรถตั้งได้กี่คนวะเนี่ยไม่รู้เจ้าชายของกูสองสองหมดเลยการพิจารณาช่วยขนาดนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมรถคันนั้นหน่อยได้ไหมอะไรพี่ซ่อมเหรองั้นลันนิ่งมึงขับมอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วกันงั้นผมเอาคันขับไปนะไม่ไหวสีเราไปอุ่นในอากาศเลยเออปลอมตัวแป๊บเจอที่อุ่นอากาศเดี๋ยวจะดูที่นี่ไว้ให้โอเคอย่าลืมปลอมตัวล่ะไม่สีมึงฟังกูนะอ่ะฮะแสดงว่าพิกัดอาจจะถูกแต่ไม่ใช่ประเทศฟรีไลท์อาจจะเป็นประเทศอื่นจัสตินหว่องนามสกุลหว่องมันอยู่จีนเหรอวะกูไม่กล้าเสี่ยงถ้าเสี่ยงเรามีโอกาสไปแค่รอบเดียวเราไม่รู้ว่าเราจะกลับได้หรือเปล่าเออก็ต้องเอาชัวร์แล้ววะถ้าไปผิดเอาให้ชัวร์ดีกว่าดังนั้นหาไวรัสมันว่าก่อนมันมาสอบเข้าฟรีไลท์หรือว่าก่อนมันอยู่ฟรีไลท์เนี่ยมันมาจากประเทศอะไรโอเคแล้วก็เรื่องที่กูบอกอ่ะมันไม่น่าใช่ตู้เซฟธนาคารแน่ๆเพราะว่าในนั้นอ่ะมีคนเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกทุก10โมงถูกป่ะคนบ้าอะไรจะเอาคนเก็บไว้ในตู้เซฟธนาคารว่าไม่ใช่แล้วที่มึงไปมึงโผล่ไปเนี่ยมึงเจออะไรบ้างวะเมื่อกี้กูเจอตำรวจกำลังยืนเอาเงินออกจากตู้เซฟโอ้โหเฮียเกือบยิงกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีนี้แล้วก็เรื่องที่ทำไมกูถึงไม่ให้คุณโกดรู้เพราะเมื่อกี้กูลองบินไปรอบนึงถ้าคุณโกดรู้คุณโกดต้องขอไปเองแน่ๆแล้วที่มึงบินไปแต่มันอยู่ในฟรีไลท์มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมไม่มีแต่มันก็เจ็บๆนิดหน่อยอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดข้ามประเทศน่าจะหนักพวกมันอยู่พวกเนี้ยโหเฮียรถไม่อยู่เพียบเลยดูก่อนว่ามีคนอยู่ป่ะกูจะแกล้งไปส่งแก๊ปแล้วกันแต่ไม่เห็นคนเลยนะกูว่ามันน่าจะเอารถจอดไว้กูว่าเล่นน้ำอยู่แน่เลยสีไปไอ้สีเอารถจอดข้างนอกดีกว่าไหมเออมึงลงก่อนเดี๋ยวกูจอดแบบพร้อมออกรถอยู่แต่รีบพากันครับสีแล้วนิ่งค้นเลยโอเคเดี๋ยวดูชั้นหนึ่งก่อนเฮ้ยรีบ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 มีคนมารีบขึ้นชั้นสองเลยเร็วหลังรูปมีป่าวไอ้เหี้ยไม่มีในห้องเนี้ยหายแล้วไอ้เช้าไอ้เช้าเต็มมากเลยเต็มเลยหายเจอหายเจอเฮ้ยใครวะเฮ้ยเหี้ยแล้วใครวะเนี่ยเฮ้ยใครโอ้โหอยู่ตรงเหี้ยอะไรไปนี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยดูดิชิบหายเลยไปไงวะเนี่ยข้างบนข้างบนไม่มีข้างบนไปดูขึ้นบ้านเรา
อะไรไม่รู้นะรีบมารีบมาไปตามกูไปดูดิไปลงมาข้างล่างดูดิไปอยู่บนอยู่บนระวังนะเช่าไม่มีไหมไม่มีเฮียมันจะเข้ามาแล้วชิบหายแล้วอะไรเนี่ยเต็มเลยโอ้ข้างล่างด้วยอยู่บนของเราหายจะเป็นไงวะหายเจอแล้วเอาชิบหายแล้วทำไงอ่ะหายไปไหนวะไปชั้น 3จะจบกันสิโดดดูโอ้ชั้น 3เฮียไปเร็วโดดไปกูไปแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยข้าลงไปวะไอ้ใครอยู่ล่างมาได้ไอ้ดูบนนี้ไปเย้ยเอ้ยมาเป็นกองทัพเลยฮะกูหายแล้วรีบหาเลยตอนนี้น่าจะรู้ตัวเรามาหาของแล้วไปสี่หาที่ประชุมก่อนมีใครเป็นไรปะเนี่ยกูไม่เป็นไรไม่โดนไม่บางทีผมเปิดวงแคบครับบ้านจะตินหว่องเหรอเอางี้นะแป๊บนึงเราหาที่เอางี้ไปผับมันไปผับมันลันนิ่งโทรหาหลิวบอกว่าตัดกล้องวงจรปิดที่ผับมันให้หน่อยโทรบอกแล้วบอกด้วยฮัลโหลหลิวฮัลโหลหลิวช่วยตัดวงจรแถวหน้าผับให้หน่อยได้ไหมอะพี่สีนี่ชื่อผับแล้วนะบาฮามัสด่วนเลยนะโอเครอเลยพี่โอเคไปหาให้ไวที่สุดเดี๋ยวหาเลยตอนนี้หาตามแคชเชียร์กูว่าในนี้อาจจะไม่มีว่ะคนบ้าทิ้งหลักฐานเอกสารบัตรประชาชนไว้ในนี้ตรงไหนวะลองดูมาช่วยคิดดิไอ้สีพี่สีเราจะเอาพาสปอร์ตประเทศบ้านเกิดของไอ้จัสตินได้ยังไงคิดว่าคนเรามันจะเอาพาสปอร์ตทิ้งไว้ที่ไหนได้วะพี่เชามันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าคนเราจะเข้าสำนักงานอะไรเงี้ยต้องแลกบัตรเขาใช่ไหมเออว่ะไอ้เหี้ยเออจริงถ้าเกิดมันจะเข้าไปในสำนักงานหรือไปจอดรถหรือไปที่ที่มันสำคัญติดต่ออะไรเงี้ยมันต้องแลกบัตรงั้นเราต้องหาที่ที่มันแลกบัตรอย่างหน่วยงานเมื่อวานมันมีงานแถลงเกี่ยวกับรถที่ตึกสำนักงานข่าวอาจารย์ตินหว่องไปด้วยกลัวมันต้องแลกกลัวสำนักงานข่าวต้องแลกบัตรเข้าผมเคยเข้าอยู่โอเคงั้นพวกเราไปสำนักงานข่าวตอนนี้เลยไปอันเฟดก็ไม่น่าจะรู้หรอกมั้งสำนักงานข่าวมันต้องแลกบัตรใช่ไหมเวลาเข้าใช่พี่ใช่แล้วที่นี่ข่าวไทยเอกสารเก็บไว้ด้วยเฮ้ยใครอ่ะครับหนึ่งสีเบนสีขาวบีเอ็มสีขาวบีเอ็มขาวเออบีเอ็มขาวใครวะเหมือนรถที่แฮร์รี่เลยแต่ไม่ใช่ไปสำนักงานข่าวอันเฟดมันจะไปรู้ได้ไงวะไม่น่ารู้เนาะไม่รู้ว่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำงานให้ปิดเงินจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้จัสตินวองนั่นแหละดิเนี่ยนะครับเป็นกันนะโอเคจอดถามนี่เลยอ
เอางี้เดี๋ยวมึง2คนเดี๋ยวกูจะถ่วงพนักงานให้ตรงรีเซพชันดังนั้นพวกมึงเตรียมตัวหาเอกสารตรงแถวรีเซพชันนะถ้าเกิดมันมาที่นี่จริงมันน่าจะแลกบัตรไว้ที่นี่ใช่เอ้ยมันมากูชัวร์ว่าเอางี้ถ้ากูเจอกูจะพูดว่าจุกูโอเคป่ะโอเคตามกูนะโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนขอดูบัตรประชาชนด้วยนะคะบัตรประชาชนใช่ค่ะผมพอดีว่าเอางี้นะครับนี่คุณอายุมิใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพอดีว่าเสรันนิ่งมานี่ว่ามานี่บอกรันนิ่งมานี่เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพอดีผมจะมาเอาวิดีโอสมัยผมยังเด็กอ่ะเพราะว่าผมเคยมาออกรายการที่นี่เมื่อประมาณหลายปีก่อนเป็นวิดีโอของคนชื่อพี่ฟิกกับครอบครัวผมพอดีมาจำได้ว่ามันน่าจะอยู่ในที่นี่แหละน่าอยู่ในสำนักงานอ่ะผมมาหาคุณพาผมไปหาได้ไหมเป็นวิดีโอเหรอคะวิดีโอแป๊บเดียวผมหาเสร็จผมกลับเลยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวอายุมีต้องลองหาก่อนนะคะเพราะว่าบอกก่อนน่าจะรู้ช่างงั้นเดี๋ยวกูลองล่างแล้วกันรอข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวรอบัตรอายุมีเสียงสะท้อนเดี๋ยวรอบัตรเดี๋ยวให้คนเอาบัตรมาให้พวกมึงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวผมเอาบัตรให้นะครับไปไปหาก่อนผมรีบมากเลยเรานั่งรอได้ค่ะไปผมจำได้อยู่ด้านเลยค่ะโอเคครับใช่มีไหมอะโยฮันเหรอครับโยฮันไม่อยู่ครับผมจะเป็นทางซ้ายมือนะคะคุณโชลิสใช่เพราะว่าผมเขียนหน้าซีดีไว้ว่า108ท่าลีลามังกรนะครับอันนี้คลิปครอบครัวเหรอคะคลิปครอบครัวครับผมเขียนเอาซ่อนไว้อะได้ค่ะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ลองถามคุณสมบัติสักครู่นะคะถ้าเป็นประเภทไฟล์วิดีโอน่าจะอยู่ในห้องนี้แล้วค่ะคุณโชลิสต้องลองหาดูโอเคผมช่วยหาครับได้ค่ะ108ท่าลีลามังกรมันเป็นเทปตอนเด็กๆอะครับสมัยผมอาบน้ำเลยเพราะว่าผมเคยมาออกรายการที่นี่รอบนึงเพราะว่าพ่อผมเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็เขาก็อยากเปิดภาพวิดีโอตอนเด็กตอนลูกเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยมีรูปภาพหน้าปกไหมคะหน้าปกจะเป็นรูปจอมยุทธจีนนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดคล้ายๆกับชุดจีนโบราณแล้วก็คนนั้นเนี่ยเขาจะหัวโล้นๆหน่อยเขาจะเอามือแตะที่ไหล่ของผู้หญิงคนนั้นนะครับ108ท่าลีลามังกรจุกรูจุกรูเดี๋ยวอายุมีร้องหากันนะคะอ๋อโอเคครับจุกรูจุกรูเสียงนกที่ไหนอ๋อคุณอายุมีไม่ต้องแล้วครับพอดีผมมีร้านเช่าวิดีโอแล้วครับขอบคุณมากครับอ๋อโอเคค่ะอ้าวรีบไปก่อนเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วจุกรูไปเย้ยหลอกล่อตั้งนานจุกรูโอเคเดี๋ยวเราหาสถานที่ไปเปิดบนนั้นเลยก็ได้ไปเปิดที่เขื่อนเลยก็ได้ง่ายดีอืมจริงคุณอายุมิตรนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะมึงจะเพิ่มกันเหรอแล้วคือไม่เคยมีแฟนเป็นนักข่าวเลยก็อยากรู้มึงเก็บทุกอาชีพไม่ได้นะชาวมึงเห็นกูมีอะไรคนอื่นนอกจากเมียเหรอกูไม่เคยนอกใจเมียเว้ยสาวบางก็ตายฟรีสปีนเฮ้ยอะไรวะน่ะช่างเถอะผมเติมเหรียญไป31บาทเดี๋ยวมึงใครอยู่วะไม่มีไปมึงจะยิงอีกแล้วเหรอไม่คิดกูผ่านอู่เหนือให้เลยกูหมั่นไส้มีขาวไงมึงเข้าใจกูไหมกูเข้าใจกูก็หมั่นไส้เหมือนกันปากแม่งดีเกินรถแรงเหรอวะโอ้โหก็ดูด้วยว่าใครโมยืมขับไปรับเมียหน่อยดิจะแกล้งโดดลงรถแล้วก็ให้ตกเหวอ่ะโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยรถกูเอาเป็นมอไซค์ไหมมีป๊อปอะไรเงี้ยไม่มันไม่ตายถ้าเมียกูจะตายต้องใช้ความเร็วสูงโอ้โหเหนียวซะด้วย
สีงั้นเราดูตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคเปิดเลยก็ได้ส่งมาเอาไปโอเคขอเช็คแป๊บนึงจัสตินวองชื่อเล่นว่าจัสตินประเทศเยอรมนีเกิดวันที่9เดือนธันวาคม1890อายุ44ปีอินเตอร์เนชั่นแนลพาสปอร์ตแสดงว่าถูกเยอรมันด้วยเยอรมันซะด้วยเยอรมันเยอรมันแล้วนิ่งเดี๋ยวพาพี่ลงเลยน่าจะรออยู่ด้านล่างแล้วโอ้ยเหี้ยสูงชิบหายกูไม่ลงนะว้าเสียใต้เอ้าเอ้ยปล่อยโอ้โหเอ้าพี่กัดอะไรหยุดเล่นกีตาร์ก่อนได้ไหมโอเคอ่ะหลิวทุกคนฟังนะพิกัดของได้ยินผมไหมใช่เลขได้ยินผมไหมได้ยินค่ะพิกัดคือเลขเดิมกับเมื่อกี้แต่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่ใช่ที่ฟรีไลท์อ่ะหลิวเตรียมเปิดระบบใช่เอ็กเปิดระบบพิกัดอะไรพิกัดเมื่อกี้อันเดิมกับเมื่อกี้เลยได้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 โอเคคุณคิดอะไรของคุณอยู่คุณกอดเฮ้ยคุณโกหกผมทำไมหมายความว่ายังไงคุณเอาปืนจ่อหัวผมทำไมคุณคิดว่าผมไม่รู้หรือว่าใครเข้าออกหลุมบ้างคุณสัญญากับผมแล้วใช่ไหมว่าคุณจะให้ผมเข้าไปทำไมคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปแทนผมกลัวคุณตายไงผมเลยไปแทนผมเป็นหัวหน้าเว้ยให้ผมไปยิ่งคุณเป็นหัวหน้าแล้วยิ่งไม่ควรตายแต่ไม่มีแต่คุณต้องดูแลพวกเราทุกคนคุณกอถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณตายทำยังไงเล่าผมเป็นแค่ลูกน้องคุณอย่างน้อยถ้าผมเข้าไปแล้วตายก็ยังได้อยู่กับเขาฟังนะพิกัดที่นี่ไม่ใช่ฟรีไลท์มันคือเยอรมนีคุณบินข้ามประเทศไปขนาดนั้นให้ปลาหลูเปิดไปขนาดนั้นตายกับตายเท่านั้นเพราะอย่างนี้ผมถึงได้เตรียมชุดนี้ไว้ชุดนี้มันช่วยได้เหรอถึงมันจะเป็นแค่ตัวโปรโตไทป์ก็เถอะนะอาจจะช่วยได้ไม่มากอย่างน้อยก็ยังช่วยได้นะโอเคได้อ่ะหลิวแป๊บนึงย้ายจุดลูบเหรอหลิวอ่ะหลิวย้ายไปไหนข้างหน้าเลยไงตรงนั้นน่ะตรงนี้เหรอตรงนี้โอเคพิกัดเดิมประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีพิกัดเดิมอ่ะหลิวเตรียมตัวกดเดี๋ยวก่อนที่ว่าจะกดกดใช่เอกเตรียมตัวเปิดพลังงานเดินเครื่องให้ถึงที่สุดเลยไม่สัญญาแล้วกันนะแต่จะทำให้ได้แล้วเราจะติดต่อคุณโก้ได้อยู่ไหมคุณโก้เดี๋ยวเพิ่งไปติดต่อได้ติดต่อได้ผมติดเครื่องอันนี้ไปละถ้าเกิดคุณโก้การที่ประจรตายกลางทางล่ะไปไม่ถึงล่ะทำยังไงไม่รู้เหมือนกันมันก็ต้องวัดดวงกันอยู่ดีแหละนะคุณโก้ดสัญญากับผมนะว่าจะไม่เป็นอะไรผมไม่ขอสัญญาอะไรกับใครแล้วกันนะผมเป็นพวกไม่ชอบทำให้คำสัญญามันไร้ผลด้วยงั้นผมพูดแค่คำเดียวมึงไปที่นั่นเอามิวเอามู่หลานเอาคนที่ผมรักกลับมาให้ได้นี่คือคำสั่งและคำสั่งสุดท้ายห้ามตาย
เอาเลยหลิวเปิดเครื่องเปิดเครื่องจะนับถอยหลังนับถอยหลังกลับมาให้ได้นะสองช่างเอกระวังขอให้โชคดีนะ